แสเนี่ยนะท่านผู้เกียรติท่านมีนะครับก็จริงๆผมไม่อยากจะพูดอะไรอีกมากผมมีผลทางคดีนี้ขออนุญาตเรียนนะที่อันนี้เป็นรวดลายที่ใช้กฎจริงแต่เรามีอันนี้เป็นฟิลบุ๊กที่เข้าไปเซอร์เวย์นะที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เรือเขาเซอร์เวย์ขึ้นมาก็จะเป็นป่าก็จะมีฟิลบุ๊กแล้วจากฟิลบุ๊กเนี่ยมันก็จะมีเส้นมีทิศทางให้เห็นว่าเอฟาร์มอยู่บริเวณไหนประกอบกับรอยที่มีการฝังหมุดขอบเขตป่าที่มีเป็นจุดประกอบคือระยะนี้เราดูเรื่องที่อย่างถูกต้องแล้วก็ให้ความเป็นธรรมเราให้ท่านเป็นมาตรฐานมากเราจะเป็นหน้าที่อย่างที่เราถ่ายทอดนะครับแล้วก็ออกมาเป็นเขตแบบดิจิตอลซึ่งตรงนี้เราก็เลยวางรูปแบบของเราที่ถ่ายทอดมาจากเรือมาลงในแผนที่ดิจิตอลแล้วก็มาทำเป็นแผนที่ประกาศท้ายพระราชกฎีกาเป็นประตูเป็นป่าสงวนแห่งชาติมีมาตราส่วน1:400,000มีแค่นี้ครับพื้นที่มีแค่นี้พื้นที่ประกาศที่ผมเตือนไปทั้งหมดใน10กว่าตำบลอำเภอจอมดึงอำเภอสวนพึ่งทั้งอำเภอทุกตำบลเป็นเขตป่าสงวนตามแผนที่นี้ครับ1:400,000มันมีพื้นที่1 ล้านตารางกิโลเมตรมันกว้างใหญ่มากครับพื้นที่1ล้านตารางกิโลเมตรประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนมีแผนที่ไทยกิจการตามเขตดังนี้ครับ1,502.40 ไร่อยู่ในพื้นที่ป่า6 ไร่รู้ได้ขนาดนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ป่า6ไร่เนี่ยมันเล็กกว่าจุดต้นๆผมในประเด็นที่ท่านพูดขึ้นมาว่าก็ไม่ทราบว่าเขาจะฟ้องหรือไม่ผมมีความรู้สึกที่อ่านข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้านี้ครับผมอยากจะบอกลูกสาวของผมว่าอย่าไปฟ้องท่านกรมกรมป่าไม้เลยลูกเขาทำหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบตามกฎหมายบอกทนายความด้วยอย่าไปฟ้องเขาเลยเราหาหลักฐานมาสู้คดีนี้จะดีกว่าท่านทำตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายถ้าทนายก็จะบอกให้ลูกให้ลูกฟ้องเพราะถ้าลูกฟ้องแล้วเขาก็ได้ดำเนินค่าทนายนะแต่ท่านอธิบดีอาจจะฟ้องกับพอฟ้องเท็จอีกทนายก็จะได้เงินจากโลกอีกอย่าไปฟังท่านคณะทนายของโลกมากขอให้ฟังพ่ออย่าฟ้องท่านดีเลยท่านทำหน้าที่อย่างตรงปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาอย่าได้ฟ้องเลยลูกในความรู้สึกของผมเป็นเช่นนั้นแต่ก็เป็นสิทธิของเขาผมจะพูดในความรู้สึกผมอย่างนี้และเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงผมรู้สึกว่าคิดผิดที่ส่งให้ลูกทั้ง3คนสมดุลเขาด้วยไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่เขาลูก11 ขวบตั้งแต่ไฮสคูลอยู่อเมริกา14 ปีจนจบปริญญาโทให้เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ทำงานกลับมาเมืองไทยปี47เพื่อลงส.ส.เข
ขาจะพูดไทยไม่ค่อยจะชัดเลยแต่พูดภาษาอังกฤษเหมือนคนภาษาอังกฤษเช่นดีมากเขาเป็นเด็กแบบเด็กอเมริกันเชื่อมั่นในตัวเองไม่ฟังใครแม้พ่อแม่ก็ไม่เชื่อเป็นบทเรียนของผมอันนี้ครับเป็นก็ฝากสังคมไปคิดไปด้วยอันนี้นะครับที่ผมจะถามท่านดีอย่างตรงไปตรงมาครับแผนที่ผมถืออยู่นี้เป็นแผนที่ประกาศท้ายกฎกระทรวงเป็นแผนที่ประกาศท้ายพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นเขตป่าสงวนเป็นมาตราส่วน1:400,000นะครับแล้วก็ในประกาศกฎกระทรวงอันนี้ได้เขียนบอกว่ากฎกระทรวงฉบับที่1069พ.ศ. 2527ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507นะครับให้ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำปาชีในท้องที่6ตำบลในอำเภอจอมบึงและพื้นที่อีก6ตำบลนำเภอเขตศูนย์พื้นและนำเภอและพื้นที่ในตำอีก3ตำบลในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีประกาศเป็นเขตป่าสงวนภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกระทรวงนี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ